ดังม่านสีดำม่านแห่งความร้าวระบมเปรียบเหมือนดวงใจเมื่อเธอประทมพ่ายแพ้สารสมพัดรากบ้านมาต่อสู้คู่ทินและสิทธิเสรีกูสักและสีโสภาต้นมะขามสนามหลวงตอนที่34คนฆ่าในหลวงได้เป็นกษัตริย์ครั้งที่แล้วได้เล่ามาถึงตอนที่กษัตริย์ภูมิพลได้จังหวะเสด็จกลับประเทศไทยหลังจากหลบคดีสวรรคตไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์ร่วม5ปีกษัตริย์ภูมิพลได้กลับประเทศไทยเป็นการถาวรในปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นธันวาคม2494หลังจากศาลชั้นต้นได้พิพากษาตัดสินคดีสวรรคตเมื่อวันที่7กันยายน2494ให้ประหารชีวิตในชิดสิงหเถรณีในความผิดฐานสมรู้ร่วมคิดปลงพระชนคดีสวรรคตมันได้กำหนดเอาไว้แล้วว่าใช้สำหรับทำลายหัวหน้าคณะราษฎรคนสำคัญที่นายปีดีพนมยงค์ซึ่งเป็นคนที่ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยค่อนข้างมากแต่จุดอ่อนของนายปีดีก็คือว่าแกไม่อยากให้มีการนองเลือดแกไม่อยากให้มีการล้มล้างสถาบันกษัตริย์หรือบางทีแกอาจจะศึกษาประวัติศาสตร์ประเทศไทยน้อยไปหน่อยนึงหรืออาจจะเป็นความประมาทเห็นว่าเป็นยุวกษัตริย์อายุยังน้อยเป็นลูกกำพร้าแม่ก็เป็นแม่ไม้แม่ไม้ยังสาวพราวเสน่ห์แต่ก็มาเจอทั้งบนทั้งล่างทั้งซ้ายทั้งขวาเรียกว่าเจอศัตรูใหญ่ๆก็คือรัฐบาลจอมพลป.เนี่ยซึ่งค่อนข้างจะนิยมเผด็จการทหารในช่วงหนึ่งในช่วงต้นๆเนี่ยละนิยมปฏิกาทหารแต่ในช่วงปลายมันก็เปลี่ยนในช่วงนั้นเนี่ยต้องการล้มล้างอิทธิพลของนายปรีดีเพราะนายปรีดีก็เป็นคู่แข่งเป็นคู่แข่งของทั้งฝ่ายเจ้าและฝ่ายจอมพลป.คือเรียกว่าไม่มีใครเอาชนะนายปรีดีได้ก็เหมือนระบอบทักษิณไม่มีใครชนะได้ยกเว้นว่าต้องใช้วิธีเถื่อนๆโจมตีโฆษณาโกหกหลอกลวงใส่ร้ายป้ายสีที่เรียกว่าลัทธิกล่าวหาใส่ความหรือวิชาธรรมตอแหลซึ่งมีกำเนิดมาเป็นพันปีแล้วนะครับช่วงพ.ศ. 1129ถึง1215เนี่ยประมาณร่วม 1,400 ปีแล้วที่มีพระแม่ธรณีบีบมวยผมหรือพระนางอุษาซึ่งประทับบริเวณเชิงสะพานผ่านพิภพลีลาเนี่ยสัญลักษณ์การประปาที่พรรคประชาธิปัตย์นำมาใช้อันนี้เป็นประวัติศาสตร์ไทยโบราณอุษาคเนย์แหละครับมีพระนางอุษาเนี่ยเป็นเจ้าแม่แห่งวิชาธรรมตอแหลก็คือว่าใส่ร้ายไปเรื่อยๆแหละครับไม่ว่าจะดีขนาดไหนนะถ้าประเทศด่าเช้าสายบ่ายเย็นอย่างสุนทรีทองกุลมาด่าทักษิณหรือเจิมศักดิ์ปิ่นทองรู้ทันทักษิณเนี่ยและทำนองกลับกันถ้ามีคนทำวิชากล่าวหาใส่ความนะซึ่งจริงๆไม่ต้องไปกล่าวหามากเอาข้อที่จริงเรื่องกษัตริย์ภูมิพลมาพูดเนี่ยนะพูดทุกช่องทุกสื่อรับรองว่าไม่มีใครรักหรอกครับเกลียดนะคือไม่ใช่ว่าคุณทักษิณแกดีไม่ดีนะแต่ถ้าเจอวิชาทำตอแหลเนี่ยด่าเช้าสายบ่ายเย็นแล้วใครที่ด่าเขาจะได้ดีได้ดีเนี่ยนะมันก็พังเละครับไม่เหลือนะเพราะฉะนั้นตราบใดที่ประเทศไทยยังมีวิชาทำตอแหลคือปล่อยให้สื่อใส่ร้ายป้ายสีข้างเดียวนะครับแล้วก็ยกย่องอยู่ข้างเดียวนะคือยกย่องกษัตริย์ภูมิพลแล้วก็โจมตีนักการเมืองตลอดเนี่ยจะสังเกตว่ามันแปลกที่ทำไมกษัตริย์ไทยดีที่สุดในโลกแล้วทำไมนักการเมืองไทยมันชั่วที่สุดในโลกมันโกงที่สุดในโลกเนี่ยเป็นคนไทยเหมือนกันครับแต่ถ้าใครเป็นกษัตริย์เนี่ยจะดีที่สุดในโลกแต่ถ้าใครเป็นนักการเมืองไทยเนี่ยจะเลวที่สุดในโลก
ไม่ว่าจะไปซ้ายไปขวาจะทำยังไงหรือไม่ทำยังไงนะจะมีพรบนิรโทษกรรมสุดซอยหรือไม่มีซึ่งจริงๆที่จริงถ้าคัดค้านนิรโทษกรรมมันก็ต้องคัดค้านสสช.เพราะคสช.มันก็นิรโทษตัวเองก็ไม่มีใครคัดค้านแต่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนี่นิรโทษเพื่อยกโทษที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันขัดแย้งจนหาที่จบไม่ลงอ่ะขัดแย้งทางการเมืองขัดแย้งทางความคิดแล้วมันทำให้เกิดคดีซึ่งไอ้คดีที่เกิดก็เป็นคดีที่มันปั้นกันขึ้นมามันเล่นอยู่ข้างเดียวก็ต้องประเภทว่าเซตซีโร่คือยกเลิกไปนะซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทำครับแต่คนไทยคัดค้านเพราะมันเป็นทักษิณเพราะมันเป็นยิ่งลักษณ์เพราะเป็นนักการเมืองถ้าน้องกลับเป็นคสช.ยึดอำนาจเนี่ยไม่มีใครคัดค้านนะพวก